เป็นผู้หญิงกลิ่นตัวแรงแก้ด้วยวิธีนี้นะครับมีคนแค่มาถามผมที่คลินิกนะครับบ่อยๆเลยว่าถ้าเขาเป็นคนกลิ่นตัวแรงโดยที่เขาก็อาบน้ำทุกวันนะวันละ2ครั้งทำยังไงดีนะครับผมก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วพวกนี้มันเป็นกลิ่นที่เกิดจากแบคทีเรียหรือเชื้อราเนี่ยที่อยู่ในรูขุมขนแล้วไปรวมกับเหงื่อไปรวมกับคราบใครดังนั้นวิธีแรกนะที่ผมแนะนำเลยก็คือให้เปลี่ยนสบู่นะครับสบู่ที่ใช้ในการอาบน้ำทั่วไปนะครับเราสามารถใช้ได้แต่ถ้าเกิดว่าเรามีสิวที่หน้าอกพวกนี้จะทำให้เกิดกลิ่นได้สิวที่คอสิวที่หลังนะครับพวกนี้แนะนำว่าให้ซื้อสบู่เฉพาะมาสบู่พวกนี้จะเขียนว่า Acne Body Soap ชื่ออะไรประมาณนี้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าใครอยากดูตัวอย่างที่อยู่ในคลินิกผมที่ผมใช้รักษาคนไข้เนี่ยให้พิมพ์คำว่าสบู่รักษาสิวได้เดี๋ยวแอดมินผมจะไปส่งข้อความให้ในทางอินบ็อกซ์นะครับทำไมถึงต้องเป็นสบู่เฉพาะเพราะนึกถึงสภาพก่อนนะสบู่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาออกแบบมาเพื่อชำระร่างกายแต่ไม่ได้ผสมสารเพื่อใช้ในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราในรูขุมขนดังนั้นเราเลยต้องใช้สบู่เฉพาะวิธีการคือฟอกที่หน้าอกฟอกที่คอฟอกที่หลังนะครับถ้าเกิดใครมีกลิ่นตัวที่รักแร้ก็ฟอกที่รักแร้ด้วยแค่ 30-60 วินาทีนะครับแล้วฟอกแค่วันละ1ครั้งก็พอนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะช่วยทำให้สิวบริเวณตรงนั้นค่อยๆแห้งลงพร้อมกับฆ่าเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราโดยที่นะครับไม่ทำอันตรายนะครับข้อที่2นะครับคือการงดอาหารหมักดองเนี่ยหลายคนอาจจะกินกิมจิหลายคนอาจจะกินปลาร้าหลายคนอาจจะทานอาหารหมักดองใดๆก็ตามแล้วสังเกตว่ากลิ่นตัวแรงนะครับให้งดรับประทานอาหารหมักดองหรือถ้าใครก็ตามนะครับงดไม่ได้ให้ทำแบบนี้ครับหลังจากที่เรารับประทานอาหารหมักดองแล้วเนี่ยจะมีสารบางอย่างนะที่ทำให้เกิดกลิ่นพวกนี้จะถูกขับออกทางปัสสาวะได้ดังนั้นใครที่งดอาหารหมักดองไม่ได้ให้ดื่มน้ำวันละ 2.5 ลิตรการดื่มน้ำเปล่าเข้าไปเนี่ยจะช่วยละลายทำให้เหงื่อที่ออกมาเนี่ยมีความเข้มข้นของสารหมักดองน้อยลงมีความเข้มข้นของกลิ่นตัวน้อยลงนะครับดังนั้นการดื่มน้ำก็ช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้นะครับข้อที่ 3 คือหลีกเลี่ยงอากาศร้อนนะครับผมเข้าใจว่าทุกคนอยู่ในที่ประเทศไทยเนาะยังไงอากาศมันร้อนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าให้หลีกเลี่ยงแล้วกันถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ให้ใส่เสื้อที่มีลักษณะค่อนข้างระบายความร้อนระบายเหงื่อได้ดีเพราะว่าเหงื่อจะไปรวมกับแบคทีเรียและเชื้อราในรูขุมขนทำให้เกิดกลิ่นตัวได้ส่วนสำหรับใครก็ตามที่เหงื่อออกที่มือเหงื่อออกที่รักแร้เหงื่อออกในตัวเยอะมากโดยเฉพาะใครที่อ้วนแล้วมีเขาเรียกว่าผิวหนังพับในส่วนต่างๆพวกนี้จะมีเหงื่อใครเยอะมากและทำให้เกิดกลิ่นตัวค่อนข้างแรงนะครับผมแนะนำใช้สเปรย์ระงับเหงื่อเดี๋ยวนี้นะถ้าคุณไปต่างประเทศเนี่ยมีสเปรย์ระงับเหงื่อแบบนี้เยอะมากเลยสเปรย์เหล่านี้จะใส่สารตัวหนึ่งที่ชื่อว่าอลูมิเนียมคลอโรไฮเดรตนะครับจะช่วยยับยั้งเหงื่อทำให้เหงื่อออกน้อยลงเพราะเหงื่อออกน้อยลงกลิ่นตัวก็จะน้อยลงนะครับส่วนใครก็ตามอยากดูตัวอย่างนะครับที่ผมใช้กับคนไข้คลินิกเป็นหลอดเล็กๆใครอยากดูก็พิมพ์คำว่าสเปรย์ระงับเหงื่อถ้าทีมงานผมไม่ไปตอบข้อความภายใน10นาทีสามารถทักใน Line @ Dr. Team Line Shop นะครับ TikTok Shopหรือ Lazada Shopee ก็ได้นะครับรักทุกคนนะครับขอให้ทุกคนที่กลิ่นตัวแรงนะครับใช้เทคนิคทั้ง3ข้อนี้แล้วเห็นผลและจะทำให้เราเนี่ยมีความเชื่อมั่นในการใช้ชีวิตนอกบ้านมากขึ้นรักทุกคนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ